เรื่องต่อไปครับจะพาไปดื่มกาแฟร้านดังที่จังหวัดชัยนาทครับที่เจ้าของร้านเนี่ยคั่วกาแฟด้วยตัวเองและเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากงานคั่วกาแฟระดับนานาชาติในปี2023นี่แหละครับซับซับคอฟฟี่โรสเตอร์ร้านกาแฟดังที่เปิดมาได้3ปีตั้งอยู่ที่ตำบลท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทพี่อู๋และพี่แอมสามีภรรยาเจ้าของร้านตั้งชื่อร้านตามชื่อเล่นของลูกชายที่ชื่อน้องหมูสับแต่แผลงมาเป็นซับซับที่ฟังดูแล้วเหมือนซับสีเงินทองเรามาคุยกับพี่อู๋หรือคุณเอกพจน์โสคำวัย37ปีเจ้าของร้านซับซับคอฟฟี่โรสเตอร์จังหวัดชัยนาทกันเลยครับพี่อู๋ไปคว้ารางวัลที่2นะครับจากงานคั่วกาแฟระดับนานาชาติในปี2023ซึ่งที่1คือจีนที่3คือญี่ปุ่นพี่อู๋ภูมิใจขนาดไหนครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยผมอ่ะก็คือเป็นหนึ่งในคนไทยที่เข้ารอบชิงคนเดียวเนี่ยเกินคาดครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมก็พูดกับพี่ทีมงานว่าแบบมันไม่น่าจะมาถึงขนาดนี้ได้เพราะว่าบางคนเป็นแชมป์ของแต่ละประเทศเลยนะครับก็ผมก็คือคว้ารางวัลที่2ไปครับพี่อู๋คั่วกาแฟขายเองด้วยนะครับไม่ต้องสั่งมาจากโรงคั่วเลยมีข้อดียังไงบ้างครับคั่วกาแฟเองอ่ะมันจะดีอย่างนึงก็คือเราจะได้คาแรคเตอร์ของกาแฟเนี่ยตรงตามใจของเจ้าของร้านเองมากที่สุดครับอย่างเมื่อก่อนเราไปสั่งโรงคั่วอย่างเงี้ยครับว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้มันก็จะมีการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเนี่ยครับบางโปรไฟล์เขาก็อาจจะไม่ได้ทําให้เราอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยอยากจะได้โปรไฟล์ของร้านเราเนี่ยที่ทําออกมาแล้วมันรสแบบเนี้ยอะไรเงี้ยครับก็เลยซื้อเครื่องมาคั่วเมล็ดกาแฟที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับเมล็ดกาแฟที่ดีนะครับถ้าไม่ใช่เกรดแบบสเปเชียลตี้สูงๆนะถ้าเป็นเกรดคอมเมอร์เชียลที่เราคั่วขายธรรมดานะครับก็ขอให้มันไม่มีมอดไม่มีราไม่มีดีเฟกต์ก็คือแบบไม่มีเมล็ดที่มันเป็นเมล็ดเน่าเมล็ดเสียนะครับเบเกอรี่ที่แฟนพี่อู๋ทำเนี่ยนะครับน่ากินแล้วก็โด่งดังไม่แพ้กับกาแฟที่พี่อู๋ทำเลยเมนูเด็ดที่เป็นกระแสตอนนี้คือเมนูอะไรครับติดกระแสตอนนี้ก็จะเป็นตัวทิมเบอร์ลินครับก็จะเป็นแป้งที่ทำจากหัวโคซองนะครับเป็นกลมๆครับคือกระแสนี้มันมาจากใน TikTok ครับแล้วทีเนี้ยเราก็เกาะกระแสในช่วงแรกๆที่เขาทำกันทีนี้ในจังหวัดเรามันไม่มีใครทำครับมันก็เลยแบบเป็นไวรัลค้าก็แบบแชร์ออกไปแบบคนดูเยอะมากครับทีนี้ลูกค้าก็มาต่อแถวแบบตั้งแต่เปิดร้านเลยครับดูร้านขึ้นปึ้งต่อแถวแบบยาวไปนอกร้านเลยครับจนมาถึงช่วงเนี้ยเพิ่งจะแบบซาแต่ว่าก็ยังออกเรื่อยๆครับสำหรับคนที่อยากไปดื่มกาแฟคั่วเองฝีมือการชงของพี่อู๋เจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากงานคั่วกาแฟระดับนานาชาติและทานเบเกอรี่อร่อยๆของที่ร้านซับซับคอฟฟี่โรสเตอร์ก็ติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับจะรับกาแฟขมๆหรือจะรับผมไปชิมดีครับอร่อยทั้งคู่นะบอกไว้ก่อนเช่นเคยครับช่วงท้ายของรายการนะครับเราขอมอบกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้ร้านขนมปังกรอบคุณครูจังหวัดสมุทรสงครามไว้ใช้กันเลยครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการทำดีรวยได้กับผมกนภัทรเช่นเคยครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ 8:15 เป็นต้นไปทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ